สวัสดีครับ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการรายงาน Windows 11ตอนนี้ Microsoft ได้เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 11รุ่น Insider Preview เป็นไฟล์ ISO สำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่าง description นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์แบบ ISO ให้คุณเอาไปลงแฟลชไดร์หรือ CD r o m มเอาไว้สำหรับติดตั้ง Windows 11ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเต็มนะจะเป็นรุ่น Insider Preview นะฮะ Insider Preview เนี่ยตอนนี้มันจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็น Developer กับรุ่น Beta สำหรับใครที่อยากจะดาวนโหลด แนะนำให้ดาวน์โหลดรุ่นเบต้านะครับจะเป็นรุ่นที่ออกมาหลังจากรุ่นเดเวลลอปเปอร์อีกทีก็จะเป็นรุ่นที่กองมาจากรุ่นนักพัฒนาเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นตัว B2200.132 ตัวนี้ก็จะมีที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยของวิดีโอ11เนี่ยเดเวลลอปเปอร์แล้วก็เบต้านะฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นของอินเทอร์ไพร์นะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสําหรับองค์กรขนาดใหญ่จริงก็ไม่แนะนําให้ดาวน์โหลดตัวนี้นะเพราะว่าคนทั่วไปก็จะดาวน์โหลดตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกกกกพพพว Pro, พววอะไรนี้น แล้วก็จะมีตัวโฮมจะเป็นของประเทศจีนนะครับสาหรับการดาวน์โหลดเนี่ยครั้งแรกเลยเนะเวลาคุณกดเข้าไปลิงก์ดาวโหลดเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มาสู่หน้านี้นะฮะถ้าคุณจะดาวน์โหลดเองนะครับคุณอาจจะเข้ามาสู่หน้านี้เขียนว่า Windows Insider Preview ดาวโหลดแล้วอาจจะบอกว่าประมาณว่าคุณไม่มีแอสเซทในการเข้านะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้คุณจําเป็นต้องเข้าสู่ระบบข,ของบัญชีของ Microsoft ก่อนจะเป็นเมลพวก Outlook Hotmail จากนั้นนะครับให้คุณเข้าเว็บ Insider Preview เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ที่ด้านล่าง description นะครับหลังจากคุณเข้า Insider Windows com จะเป็นหน้าต่างลักษณะแบบนี้ให้คุณกด r e g i ต t e r ตรงไหนก็ได้ครับมันจะเป็นการเหมือนกับเข้าร่วมโครงการของ Insider p v i e w ครับของ Windows นะฮะแล้วกดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีให้คุณเนี่ย Sign In Now นะค็คือคุณก็กดตรงนี้ครับ Sign In Now จะหลังจากน,านั้นถ้าใครยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเนี่ยระบบจะให้คุณทําการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Microsoft Outlook หรือ Hotmail อะไรพวกนี้ แล้วกดยอมรับกด register now จากนั้นคุณก็จะสามารถที่จะเข้าสู่โครงการของ Windows Insider Preview ได้นะครับกดตรงนี้ไฟล์วตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับจะดาวน์โหลดจากนั้นก็ให้คุณกดลิงกนะ์เนี้ยไอ้ลิงก์เข้ามาสู่หน้าดาวน์โหลดปจะเป็นหน้านี้เลยนะฮะอัน,นี้ก็จะเป็นหน้าลักษณะแบบผมนะครับที่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนะี้ยรวมถึงลิงก์บทความนี้ด้วยนะครับจะได้อธิบายกันง่ายๆว่าต้องกดตรงไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะเลือกนะครับ edition ที่คุณต้องการจะดาวน์โหลด ผมแนะนําไม่เป็นตัวอย่างที่ผมบอกก็คือตัวเบต้าชานัลตัวนี้นะถ้าสมมติว่าใครไม่อยากจะลงทะเบียนนะครับสำหรับ Insider p r e v i e w นะฮะคุณจะเข้าสู่เว็บของผมเลยก็ได้ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่หน้า m o d i f y a n d r o i นะครับจะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดโดยตรงครับซึ่งลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้จะเป็น2องลิงก์นะครับก็จะเป็นรุ่นของ developer กับรุ่นของเบต้าที่ผมแนะนําก็คือเบต้าตรงนี้นะครับลิงก์พวกนี้จะเป็นการกดคือคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ ISO ได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์น ก็ประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลด Windows 11สําหรับรุ่น Insider Preview Insider Preview เนี่ยจริงๆมันจะมีอยู่3รุ่นได้รุ่น Developer แล้วก็รุ่น Beta แล้วก็รุ่น r e l e a e Preview นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พร้อมที่จะปล่อยให้บุคคลทั่วไปใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ Windows 11เนี่ยยังไม่มีรุ่นนี้นะครับจะมีแค่2รุ่นนี้นะครับคือ Developer กับ Beta นะครับก็ถ้าใครไม่อยากจะลงทะเบียน Insider Preview แนะนําให้มาดาวน์โหลดตัวนี้แล้วไปติดตั้งนะครับสําหรับคนที่อยากจะดาวน์โหลดไฟล์ ISO ก็ไปลองดาวน์โหลดก็ดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่อัปเดต Windows 10ให้เป็น Windows 11เนี่ยผ่านว i n โ o w s อัปเดตไม่ได้อาจจะขึ้น e r r o r รนู่น e r r o r นี่นะครับทาง Microsoft เนี่ยเขาก็เลยให้ดาวน์โหลดไฟล์ ISO ไปติดตั้งกันเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ต้องการที่จะอัปเดต Windows 10เป็น w i n d o w s 11นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้ครับใครติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับว i n d o w s 11ก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผ่มว่างหรือ,ออาจจะมีคนมาช่วยตอบจะแก้ปัญหาให้คุณได้ลิน้กายยง่วดดงดวดดดชมมอืตต